ตาแทบจะแตกเด็กทุนหนึ่งในเก้าส่งจดหมายขอบคุณปูปายาส่งเรียนจนจบการศึกษาเปิดใจขอทำความดีตอบแทนสังคมตามรอยนางเอกใจบุญเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งมุมที่น่าประทับใจเหลือเกินสำหรับสาวแซ่บหัวใจอินเตอร์ปูปายาที่ช่วงหลังแม้ว่าจะโออินเตอร์ไปรับงานที่ฝั่งวงการฮอลลีวูดแต่เธอก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองไทยเลยแม้แต่น้อยล่าสุดก็กลับมารับงานที่ประเทศไทยนอกจากจะเดินสายทำงานแล้วนั้นยังเดินสายไหว้พระทำบุญอีกด้วยนัดเจอเราบรรดาลูกๆที่เจ้าตัวได้รับอุปการะส่งค่าเทอมค่าเล่าเรียนอีกด้วยซึ่งอันนี้หลังจากที่ได้พบเด็กๆเหล่านี้แล้วสาวปูก็ยังได้รับจดหมายสุดซาบซึ้งจากน้องนายเด็กทุนหนึ่งใน9คนเขียนขอบคุณความแทนใจเนื้อหาเบื้องต้นกล่าวไว้ว่าน้องนายเรียนจบปวสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังได้รับทุนการศึกษาจากพี่ปูตั้งแต่ปีการศึกษาปีที่1เติม2จนจบการศึกษาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาน้องไนท์ขอขอบคุณพี่ปู่ที่ได้มอบโอกาสให้แก่เด็กคนนี้ด้วยทุนการศึกษาที่พี่ปู่ได้มอบให้ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนชีวิตและก็อนาคตของผมไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวโดยในโอกาสที่ได้รับทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่จนวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานแรกในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับโอกาสจากพี่ปู่